นี่เรามาถึงครึ่งทางหรือยังอยู่ยังโคตรกว้างเลยตกลงร้านไหนกันแน่ก็มีโอเคนี่หีบหีบว้าวโอ้ยาแก้พิษได้นะผมผมเก็บมาทางนี้อะไรจ๊ะเป็นยาเบสสำหรับกันพิษ2นาทีเอ๊ะได้ไหมมันควรจะใช้แก้พิษไม่ใช่มันควรจะใช้พิษอ๋อยาแก้พิษทำไมผลมันถึงเป็นกันล่ะอ่ะคนเดียวมีกล่องอยู่ตรงนี้แหละไม่ตัดทานพิษไงโอ้นี่เลยมีเหรียญกับน้ำตาลเครื่องเทศสารพัดของกุ๊กกิ๊กทั้งหมดคือเครื่องปรุงที่เลือกสรรเพื่อสร้างสาวน้อยสมบูรณ์แบบน้ำตาลไปทำอะไรวะไม่รู้เหมือนกันอาจจะทำพวกอาหารขนมกินก็ได้เพราะว่ามันมีไผ่โอ้โหเนี่ยต้นมาดิโอ้นี่ไงสมุนไพรผมเจอแล้วสุดยอดของโคตรดีโอ้มันเป็นของขึ้นอยู่ข้างบนเลยนะไพ่ขายดูเงยขึ้นข้างบนดิของที่ขายที่นี่ไว้สำหรับพิษได้นะของการทำพิษได้โอเคไปละไปละที่นี่คือที่สำหรับเรียนการคราฟพิษเจอของครับเจอของมาจริงๆไม่น่าจะเก็บอะไรวะไม่น่าจะแค่ครับใจร้ายสุดเจออะไรเนี่ยเจอเหรียญเงินกับไปอะไรสักอย่างอะไรอ่ะ 1,000 โอเคเป็นสูตรหนังสือหนังสือ 1,000 สูตรเวทมนต์สำหรับการทำสมุนไพรอ่านได้ป่ะรู้นะคุณกิ๊บคิดอะไรอ่ะแค่มีข้อความอ่านด้านข้างแป๊บนึงผมว่าพวกนี้น่าจะไปขายร้านได้ผมว่าโอ้ยดื้อเราอ่ะของอยู่แต่ละอย่างทำอะไรได้บ้างอะไรวะนี่ของเยอะมากสุดวันนี้เรามาป้นร้านแถวนี้เนาะใช่วันแรกก็ป้นเลยโอ้โหล่วงลงมาเลยนี่ไงอ๋อร้านจังช็อปใช่ไหมร้านขยะนี่คือร้านขายขยะมั้งอ๋อคุณจะซื้ออะไรไหมคุณจะขายอะไรไหมนี่ก็จะขายได้เดี๋ยวขายได้ของที่เขาขายโอ้โหขยะป่ะใช่ตัวละมันก็แล้วแต่คนนะนะว่าจะเป็นขยะหรือไม่ใช่ขยะโอ้โหโอ้ยไอ้เหมือนโลโก้ที่เขาให้เลยอ่ะในคุงอะไรนะอะไรโลโก้เปิดเกมอ่ะตัวนี้ตรงหน้าร้านตรงหน้าร้านมีตัวหนึ่งอ๋อมันได้ตัวนี้ได้เนาะสัญลักษณ์ป้ายแต่ละป้ายไม่เหมือนกันเนี่ยนะป้ายก่อนหน้านี้เป็นรูปสิงโตหรือเปล่าไม่แน่ใจเฮ้ยเห็นได้กินจังเลยอ่ะพี่เฮ้ยเห็ดป๊อปไอ้ตีตัวเนี้ยปรากฏกินเข้าไปปุ๊บมีเห็ดงอกออกมาจากบนหัวเดี๋ยวคุณได้แล้วเดี๋ยวบนมีหีบเฮ้ยตรงไหนวะเดี๋ยวมาดูไหนเฮ้ยอย่าอ่ะนั่นอ่ะขวาบนนู้นอ่ะใช่ไหมใช่โอ้ไปหัวโอ้ยน่าจะต้องใช้เวทบินละมั้งอือไม่ได้แล้วล่ะฮะไปถอนใจเถอะไปอ๋อฮะเฮ้ยเมื่อกี้มันอ่ะได้อ่ะได้อ่ะได้เหรอเปิดได้จริงแต่ว่าแค่ไปไม่ถึงว่าพอถอนใจไหมคุณกิ๊บแล้วก็เหยียบอันนี้เหยียบไม่ได้ด้วยเหยียบหัวผมขึ้นไปได้ไหมจุดข้างบนคือตรงนี้เอ้ยได้ครับโอเคได้แล้วเอาได้เลยว้าวเอฟพาวเวอร์ค่ะเก็บไปเลยเก็บเลยครับโอเคป่ะได้แล้วนะคุณกิ๊บเอฟพาวเวอร์ค่ะเอฟพาวเดอร์ผงสีแดงน่าจะเป็นทำครับทุกอย่างเนี่ยครับพิษพาวเดอร์พวกนี้ร้านอะไรวะร้านขายหมึกป่ะฮะหมึกปากกาอะไรอย่างเงี้ยป่ะเออใช่อยู่ใช่ผมเจอต่อยแล้วร้านขายปากกาขนนกส่วนใหญ่ขายเอกสารส่วนใหญ่ธรรมดาเขาไม่ค่อยไปหรอกนะต่อเราไปหมดอ่ะตัวนี้พอเราเจอแล้วต่อมีของก็ไปเต็มที่เดี๋ยวตรงนี้ต้องมีแล้วแหละเอ้าบีจริงด้วยนี่แหละมีกล่องอุ้ยโอ้เงินอะไรบอกด้วยโดเงินก่อนเลยโซลาโดเงินไปแล้วคุณเดียวต้องไปเอาแล้วล่ะของข้างในคุณกิ๊บข้างในลึกๆไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะไม่แน่จะมีก็ได้คุณดิวลองเช็คหน่อยฮะข้างในมีอะไรในกล่องเมื่อกี้มีจริงด้วยนี่อะไรเนี่ยร้านนี้เข้าได้มั้ยเฮ้ยร้านนี้เข้าได้นี่ไงกิ๊บเอานี่ไงเจอกล่องพอดีอ่ะมีกบด้วยคุณดิวเก็บกบไปแล้วเก็บกบไปแล้วเนี่ยมีกล่องอยู่นี่เฮ้ยทำไมมันมีกล่องอ่ะมันไม่เห็นมันต้องร้านนี้เข้าได้เหมือนจะที่นี่ร้านอะไรเนี่ยเนี่ยเราเข้ามาแล้วข้างหลังร้านน่าจะร้านผักผลไม้มั้งเมื่อกี้เลยแล้วนี่ตรงนี้มันมีแอปเปิ้ลกับเขาใส่ใจมากเลยนะคนทำแบบเนี้ยสุดยอดเฮ้ยมีชั้นล่างใครจะมาเดินทะเลถลายเหมือนพวกเราอะใช่ไม่มีหรอกมีแต่พวกเราเนี่ยแหละแฮร์รี่พอตเตอร์มากเลยเนี่ยโอ้เฮ้ยกองใหญ่คุณกิ๊ฟข้างล่างเงินก่อนเลยโอ้อะไรเนี่ยอีกแล้วเหรอยาเพิ่มเลือดขนาดใหญ่ยาสีแดงนะโอเคยาเขียวเป็นเคลื่อนที่เร็วชั่วคราวนาทีนึงแล้วก็
สุนไพรโอเคไว้กับพวกนักคิดแคลยานะยานี่ผมเก็บไว้ก่อนดีกว่าแต่ไม่รู้ยามันมืดจังยามืดคือยามันด้ามดำเก็บขวดนี้ไว้แล้วกันยาเขียวอ่ะขวดแดงนี่คืออะไรนะยาฮิวเลือดเลือดเยอะแบบเยอะโอ้เยอะมากๆใช่ไหมเพิ่มเลือดได้หนาแต่เทียร้อยแต่ว่าเร็วๆนี้คงไม่ได้ใช้หรอกเอาเจอกล่องพอดีเลยคุณกิ๊ฟคุณกิ๊ฟกล่องของแอปเปิ้ลยายาแล้วก็ยาสมุนไพรใครที่ได้แล้วให้คนอื่นบ้างก็ได้ยาแดงยาแดงให้คนแบ่งๆกันไปดิเอาผงแดงเนี่ยทำโปรชั่นได้เอาผงแดงทำโปรชั่นนั่นโปรชั่นผิวแดงของมาอ๋อพี่ลาบไปทั่วคือเราเสียเวลากับอะไรที่แบบความความความขนาดนี้เลยเควสยังไม่กระเตื้องเลยเควสยังไม่กระเตื้องเลยวันนี้มีแล้วนี่มีกล่องได้ทั้งหมดนี้ตรงนี้มีกล่องอีกวันนี้มีกล่องได้ครับผมเฮ้ยทำไมโอ้ตาเย็นเย็นดังเลยวะกดผิดเอาคุณกิ๊ฟไม่เห็นเลยเหรอมันไม่เห็นนะมันไม่ได้แจ้งเตือนนี่นะโอ้โหคุณกิ๊ฟอันนี้คุณกิ๊ฟจะเอาเลยนะเออหัวไปเถอะได้ได้เดี๋ยวเราเก็บเองกล่องนี้อยู่นู่นแชร์ของกันเอ๊ะนี่ก็ใช่ปะใช่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 ตรงนี้ตรงคุณนิวอ่ะมีรีเนนขยะโอเคโดดๆไปนะไม่ได้ใช้ไม่แน่ของที่เราคิดขยะเป็นของดีก็ได้เฮ้ยเดี๋ยวฉันว่านี่ธนาคารนะดูจะอ้าวธนาคารนะไม่ใช่ร้านอาหารอ้าวเหรอร้านน่าจะร้านพายโอเคมีอะไรขายมีแอปเปิ้ลโอเคร้านขายของฮิวทั่วไปของฮิวนิดน้อยนะผมเป็นอาหารร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้วไม่มีอะไรเลยไม่น่าบอกนะเขาไม่บอกเวลานั้นนะปีอะไรอย่างนี้มาเข้ามาทางนี้แล้วเราไม่ต้องออกไปแล้วต่อกะพอแล้วนี่ร้านไอศกรีมอ๋อโอ้โหก็เหมือนมีคนมีชีวิตอยู่ในนี้จริงๆเลยมันมีเสียงคนเดินไปเดินมานะผมว่าอันนี้ร้านปรุงยาหรือเปล่าของกิ๊ฟร้านหม้อต้มปะเฮ้ยเราเจออะไรด้วยอะไรของร้านกิ๊ฟมาดิมันเป็นไอเทพประเภทขยะนะแต่ว่าเป็นเหรียญรูปร่างแปลกดีมากดีมากขยะอะไรนะโซล่ามันเป็นคุณเห็นกล่องมันไม่มีแสงเหรอเราเปิดแสงเชดเดอร์อยู่ไงมันเลยไม่เห็นอะไรมันมีแสงสีเหลืองนะแล้วกันแต่ว่ามันขึ้นชื่อว่าเป็นขยะโอเคขึ้นไปข้างบนไหมมันมีไทป์ของอยู่ด้วยว่าของชิ้นนี้มันคืออะไรอะในที่ผมเก็บมามันขึ้นบอกเลยว่าขยะขยะอันนี้คืออะไรอ่ะโอ้75เลยเหรอครับออฟโอ้ร้านตรงข้ามแล้วโอเคมีคุงอยู่ไหนอะอยู่ร้านตรงข้ามครับผมอยู่กับโซล่าอ้าวร้านขยะเก็บไหมคุณกิ๊ฟผงแป้งเก็บเลยได้นะเก็บไปเลยก็ได้อันนี้ร้านอะไรที่คุณกิ๊ฟอยู่มิสเตอร์มาเพ็ดเอ้ยมอลออโพสติสเขาอ่ะร้านยาร้านปรุงยาอ๋อก็ว่าอยู่ข้างในมีแต่ขวดเอ้ยไม่ได้มีแค่ขวดขายของทางนี้ทางนี้ลงมาแม่งโคตรลงทางงงข้างบนไม่มีอะไรเลยงวยไปหมดเลยข้างบนมีของนะครับเป็นพวก power พวกอะไรเงี้ยเมื่อกี้โซล่าเข้าร้านไหนเหรอร้านเขียวๆเนี่ยข้างๆเนี่ยอันนี้เลยเขาไปส่องดิเออต้องไปสำรวจดูหน่อยไม่ดูข้างหลังเลยข้างหลังมีอะไรปะดูสิอุ้ยเป็นตอกทางออกตอกอ๋อตอกข้างหลังเมื่อกี้มันเชื่อมถึงกันเชื่อมต่อได้โอเคมากเลยนะอะไรร้านกงแล้วเหรอเมลใช่ไหมน่าจะใช่โหมีเสียงโหอย่างมืดอ่ะไม่มีนกไม่มีนกอยู่ในกรงนะแต่มีเสียงนกบินจริงดิตรงไหนมีป้ายชื่อร้านรอบนี้เป็นร้านนกคู่นกคู่เลยพอร้านส่งเมลไงอ๋อส่งเมลสวัสดีพ่อหนุ่มน้อยต้องการอะไรเนี่ยอาจารย์เขาบอกที่นี่มืดไปหรือเปล่าเนี่ยมืดค่ะมืดมากคนนกคู่ต้องการที่มืดไงอ๋ออ๋อจริงด้วยให้นกคู่อยู่พอนกคู่ต้องการที่มืดทำไมนี่นกที่ร้านเลยล่ะเดี๋ยวนี่คือนกคู่โซล่าเหรอเออนี่คือนกคู่อะไรไหนนี่ไงนกคู่แปลกไหมนี่คือโทลิอยู่นี่นี่ไงโทลิโทลิลาบโอ้ยมือจนแทบมองไม่เห็นเลยอันนี้เป็นมือสองไอ้นั่นไอ้กวาดมือสองมือสองอืมคือให้เดาให้ได้ถูกกว่าเราไม่มีงบซื้อมือแรกซื้อมือสองตอนนี้มีเบสิกมีในโอเคมีไม้กวาดแบบอื่นที่ไม่มีขายในทั่วไปโอเคแล้วก็ลูกคิดดิด้วยเยี่ยมจะตีทำไมตอนนี้มีนี่นะมีไอ้เนี่ยกรอบคริดิตอ่ะขาวๆเนี่ยไอ้กรอบที่ตีเข้ากลัวอ๋อใช่ทำเป็นบล็อกไม้ครับสวยงามตัวต่อดูหมดแล้วนะครับนี่ดูน่ากลัวอ่ะดูแบบขึ้นไปข้างบนไปลุยต่อไปจะไปเข้าตอกแล้วก็ไปต่อทุกที่ทุกทางอุ้ยอุ้ย
ยืนเบียดกันไปโอ้แอบส่องดูบ้านคนอื่นได้นะผมเออข้างในบ้านที่เข้าไม่ได้ก็ยังมีของเว้ยเออเจ๋งดีไป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 ไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรเดี๋ยวอันนี้อะไรแต่ที่นี่เข้าได้ไปข้างบนไปนะอันนี้ไงอันนี้คืออะไรอ่ะที่ไหนอ่ะเอ้าจุดเหลี่ยมไปดีร้านไหนเอ้าชกผิดคนมาร้านไหนกันแน่ที่ไหนดูน่ากลัวเนี่ยเอ้าเกิดอะไรขึ้นร้านไปดื่มอ่ะช่วยผมด้วยผมติดน่าจะเป็นเหมือนบาร์ลับป่ะอ๋อมั้งเอาไว้แบบคนมามากงเออมากงเหล้ากงตอนกลับผมเห็นบางอย่างเลยเมื่อกี้ทางมีทางข้างบนน่าจะไปได้ใช่ฮะไหนคะนี่ไปแล้วเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยไต่ได้เฮ้ยโอ้ได้ปะมีได้ปะอุ๊บปึ๊บไม่ได้แล้วหรือเปล่าปึ๊บนี่ลงได้โอเคโอ้นี่หน้าต่างอึ๊บบันไดนี้อึ๊บโอ้ยได้เนี่ยหีบผมเจอหีบอาจจะหีบครับเก็บเลยครับมาดูนี่มีหีบตรงนี้ด้วยนะครับผมตอนอยู่โอ้หีบกล่องใหญ่ซะด้วยนะไม่ได้วิสัทการ์ดโอเคเนี่ยพอการ์ดของพ่อหมดผมรู้แล้ววิสัทการ์ดเขาให้เก็บครบให้นั่น100อันโอ้ค่ะมี100อันครบ100อันเลยเหรออืมไอ้การ์ดพวกที่ตอนที่เราดูหนังกับภาคแรกอ่ะใช่ที่รอนบอกว่าสะสมครบ100ใบอ่ะเออรอนหยิบมาน่ะตอนที่เป็นพวกนั้นแหละวูอะไรเนี่ยน่าจะไม่ใช่ติดแค่น่าจะไม่ใช่ติดแค่ฉบับภาพยนตร์น่ะน่าจะติดตั้งแต่ฉบับโอ้ my god สวยอ่ะโคตรสวยอันเนี้ยทำไมอ่ะร้านขายคันฟิกเจอร์วิทวีล่าเวอร์โต้อ๋อน่าจะเป็นเวทมนต์บางอย่างทำให้มันเปลี่ยนรูปร่างได้ถ้าเกิดเราแปลสภาพอะไรอย่างงี้ไหมครับสุนทิศโอ้มันเป็นร้านขายของพิเศษเบตเตอร์เล็ตแฟนซีร้านขายของแฟนซีเออเออมีทุกอย่างเลยมีน้องด้วยใช่มีครบเลยไอ้นี่มีกล่องตรงนี้มีกล่องข้างนอกไงครูไปข้างนอกเมื่อกี้เห็นมาแบบเฮ้ยอะไรอ่ะไม่ใช่กล่องไม่ดนตรีอ๋อเป็นมิวสิกโทษหีบเพลงไงวิทยุเลยแหละอ๋อไม่ทุกใช่มีในเกมมีวิทยุด้วยผมเคยในตัวอย่างเท่ดูซิมีใครขายบ้างไม่มีอ๋อไหนมีหน้ากากด้วยวะหน้ากากสิงโตหน้ากากน้องฮูกใช่ผมดูแล้วกล่องด้วยโอ้โหเท่ไว้ผมจะมาซื้อบ้างหน้ากากนกฮูกเนี่ยผมอยากได้แว่นอันนี้มากเลยเคยเห็นมีคนใส่อยู่ในแฮร์รี่ไหนอ่ะนี่ดีแว่นไหนดีแว่นอะไรนะเขาเรียกอะไรแว่นเมากาวเป็นอะไรน่ารักอ่ะมีเอ๊ะแต่ว่าไปมันมีแว่นตาของด็อกเตอร์คนหนึ่งด้วยนะเนี่ยด็อกเตอร์สเตนไม่หมอแปลกมาดูนี่ดิคุณกิ๊บคือแว่นตานี้ดิอะไรอ่ะมาทางนี้มาทางนี้เก็บเนี่ยโอ้โหแล้วมันมีขานี่คือขายแล้วดิแลมันมีขาน่าจะมีขายนะทำไมมันอยู่ตรงนี้ตาเขาไม่ใช้แล้วเฮ้ยดูที่เขาถึงนิตยสารอยู่ดิเออนิตยสารใส่แว่นที่คุณครูพูดถึงด้วยโคตรเจ๋งแว่นตาเมากาวแว่นเมากาวโอ้โหนี่ไงแว่นเออเสียงอะไรอ่ะร้านเสื้อผ้านะฮะร้านเสื้อผ้าใช่เสื้อผ้าหนุ่มพอหนุ่มน้อยมีเฮ้ยอันเราเป็นผู้หญิงเฮ้ยเด็กโกมาฟอยว่ะฮะฟอยเฮ้ยดีเองเหรอโอเคเล่นผิดหรือเปล่าเนี่ยฉันก็เล่นนะพ่อบอกเสมอว่าอาจจะมีปัญหาได้ถ้าเกิดฉันไม่เล่นให้บ้านของฉันเองก็เห็นด้วยนะก็โอเคเขาถามเราว่าอยู่บ้านกันแน่เราตอบไม่ชัวร์ได้เหมือนกันก็ตอบเลือกบ้านได้ก็แล้วแต่คนแล้วกันนะโอเคเราต้องตอบคำถามเขาด้วยเหรอฮะน่าสนใจเพื่อให้เขาระบุนิสัยที่จะทำกับเราบ้างผมลองไม่ตอบโอเคนะเหมือนจะโดนด่าผมไม่ตอบเหมือนจะโดนด่าเป็นเลือดสีคนใช่ไหมอ๋อเลือดสีคนหนักกว่าเดิมอีกแกมันเลือดผสมโอเคที่ตอบไม่โดนด่าแค่พูดเฉยๆว่าเลือดสีคนในพวกนี้โอเคก็อ๋อคือบอกสื่อว่าเราจะไม่รู้เรื่องฮอกวอตส์จนกระทั่งได้จดหมายมาเพิ่งได้จดหมายถึงรู้เรื่องฮอกวอตส์นี้ก็ได้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้อ่าฮะ I think they should keep it โอเคอ๋อเขาถามเห็นเราว่าคิดไงเลือดสีคนกันแน่นะผมเห็นด้วยไหมหรือไม่เห็นด้วยผมว่าไม่เห็นด้วยไม่มีการไม่ก็ให้ถามเรื่องของครอบครัวเก่าของจอมเบสหรือครอบครัวเลือดบริสุทธิ์อะไรก็ว่าไปนะผมถ้าตอบไม่เห็นด้วยก็จะโดนด่าฝั่งดัมเบิลดอร์ใช่ไหมอะไรอย่างนี้โอ้แล้วก็อ้างเรื่องของผู้สร้าง
บ้านซิทินคือซาซาซิทินนะผมด้วยโอ้อ่าแล้วบอกว่าแล้วจะกันที่ห้องบดนะกิ๊บมาดูของชีข้างบนน่ะกิ๊บกำลังยุ่งกับการคุยกันแล้วด้วยนี่กิ๊บข้างบนนี่หันมาดินี่ๆตรงนี้มีกล่องเก็บไปเลยอะไรอ่ะเนี่ยได้กับอะไรให้กันร้านมึงขายสปาเป็นสีทองอ่ะเฮ้ยคุณดิวฮะนี่มันหมวกคัดสันหรือเปล่าไม่ลายอะไรลายคล้ายๆนั่นแหละคล้ายๆอยู่ใช่มันแปลกมากๆหมดคัดสัตว์หมดคัดสัตว์มันมีอยู่แค่ใบเดียวมันหาซื้อไม่ได้แล้วอ๋อเขาจะมาขายได้ยังไงไปทางนี้ต่อเลยป่ะหรือยังไงไม่เราไปทางนู้นหมดแล้วทางนี้เราไปดูหมดเลยมาดูซิผมหมดน่าจะหมดแล้วครับว่าซอยมาเลยงงนิดหน่อยหมดแล้วมั้งฮะเออแล้วเข้าซอยมาแล้วนี่ดูแล้วนี่ดูแล้วเมื่อกี้เราเข้าซอยนี้เออใช่ใช่ๆๆโอเคไปเฮ้ยมีน้องคู่ด้วยตัวละวิ่งตามน้องคู่ดิเอาละครับก่อนที่เราจะไปรับชมกันต่อนะครับเราก็มาพูดถึงตอกไดแอกอนบ้างนะครับผมสำหรับตอกไดแอกอนนะครับเป็นสถานที่สำหรับการจับใจใช้สอยของเราพ่อมดแม่มดนะครับการไปยังตอกไดแอกอนเนี่ยต้องเข้าลอนดอนนะครับไปยังร้านหม้อใหญ่รั่วนะครับที่ตั้งอยู่บนถนนชาริงคอร์สนะครับผมแล้วก็เข้าไปที่หลังร้านนะครับจำให้ขึ้นใจว่าแนวตั้ง3แนวนอน2นะครับจากนั้นหันมองหาถังขยะนะครับเหนือถังขยะขึ้นไปนับอิฐประมาณ3ก้อนนะครับแล้วทางขวาอีก2ก้อนนะครับแล้วก็เคาะลงไปนะครับผมตรงนั้นทั้งหมด3ครั้งด้วยกันนะครับอันนี้ร้านขายหม้อยาเลยจะร้านต้มยาขายหม้อยาหม้อโอ้หม้อจริงๆด้วยเออใช่โคตรสวยร้านหม้อคาร์ดอนเนี่ยคาร์ดอนหม้อต้มยาหม้อทั้งนั้นเลยมีแต่หม้อแล้วคนส่วนใหญ่ที่อยู่ตรงนี้ก็คือเป็นเด็กเป็นคนหน้าหม้อโอ้อ่ะเป็นเด็กหน้าร้านหม้อตอนละเด็กเรียนเวทมนต์หมดเลยน่ะหันมามองเลยมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นสิเพราะทางเข้าที่โอลิเวนเดอร์ปะอะไรนะร้านไม่กวาดโอลิเวนเดอร์ใช่ป่ะใช่ใช่ใช่ครับใช่ครับโอ้โหร้านเลือกไม้กวาดร้านเลือกไม้คาถาอย่างเงี้ยไม่กวาดเลยอันนี้เดี๋ยวน่าจะค่อยมาเงี้ยต้องมาทีแล้วเออเดี๋ยวค่อยมาดูก็ได้ไปลาไปธนาคารกันเดี๋ยวนะเมื่อกี้ได้ยินเสียงคนเก็บเงินใช่ไหมเหรียญอะไรเหรอมีเสียงคนเก็บเงินวางรอแล้วไปธนาคารใช่ไหมใช่ไปธนาคารกันเดี๋ยวค่อยมาคุยก็ได้เราถึงตรงนี้แล้วไปนี่คือคิงครอสนะผมดูโคตรสูงเราจะเลี้ยวห้องต่อเราจะไปธนาคารเลยหรือจะเลี้ยวไปตอกอื่นอีกเนี่ยอันนี้คืออะไรนี่ธนาคารนะใช่ครับธนาคารธนาคารที่ยิ่งใหญ่มากทางเข้าผู้แปลกหน้าโหอะไรวะเนี่ยอย่าโลภแล้วกันนะข้างหน้ามีความโลภรอคอยคุณอยู่คนที่ใครที่ต้องการเอาไปแล้วก็จะไม่รับกลับคืนมาต้องจ่ายให้โอเคต้องตัดให้คุ้มค่าเลยว่าโลภหรือว่าขโมยเนี้ยโดนจัดอาสมเอาง่ายถ้าหากว่าใครขโมยตังหรือว่าหยิบของอะไรในนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจะโดนลงโทษแน่นอนจะเตือนว่าเราไม่ควรโดนของที่นี่เลยถ้าเกิดเจอตังเจออะไรพวกนี้ห้ามขโมยคุณเจอกับธนาคารกินก่อนแล้วหนอมเรียบร้อยมืออย่าสั่นนะสำหรับมืออย่าสั่นคุยกับก๊อบลินที่ชื่อกริฟฟุกนะผมแม่งหน้าก๊อบลินคือแบบจู่ๆก็เรียกน้องจู่ๆก็เรียกพวกเขาว่าน้องดูหน้าเขาด้วยเราไม่ใช่น้องนะเรียกมาดินี่มันปู่รู้น้องนะไอ้มีให้คุยเรื่องมันเดียวอะไรเนี่ยไม่เชื่อใจจอมเวทหรอกนะที่มีทองอ่ะไม่ดีคุยกับตัวนี้นี่คงไม่สมัยต่อไปต้องแล้วหน้าไม่เหมือนคนอื่นด้วยนะคุยกันดิคุยเร็วเนี่ยมีอะไรช่วยไหมครับโอเคตอบข้อแรกจะเป็นบอกว่าต้องการเงินไปร่ำเรียนโอเคก็เขาบอกว่า how did you think this might come about โอเคจะทำไงกันแน่เหรอจะเอาเงินจากไหนกันแน่ก็ตอบว่าแลกเปลี่ยนค่าเงินปัจจุบันโอเคได้250โอเคทุกคนก็ลองคุยน่าจะได้ตังค์จากการเดี๋ยวให้โซล่าคุยต่อข้อแรกกดข้อแรกเลยรัวจะได้250โอเคนี่ไงก็จะมีให้ซื้อคาถาซื้อหนังสือแล้วก็ซื้อลบอ่ะนะลบคืออะไรเมื่อกี้อย่าต่อยน้องสิเป็นผ้าคลุมเหรอไม่แน่ใจตอบข้อแรกใช่ไหมคะใช่ข้อแรกรัวๆน่าจะใช่เสื้อผ้าลบเสื้อผ้าเออตังค์เป็นหมดถ้างั้นเพื่อนเราไม่ควรจะเปลี่ยนสกินมาใส่ชุดนี้ดูสิตัวเล็กก็คือไม่เห็นหัวเออทำไมก็ถึงหน้าแค่ไม่เห็นหัวซอยซ้ายไหมซอยซ้ายก่อนค่อยค่อยวนตามถึงนาฬิกาก็ได้โอเคได้กิ๊บไหนคุณกิ๊บโอเคไปโอเคมาคุณกิ๊บมาเป็นดูให้ทั่วกันแล้วก็เดี๋ยวไปดำร้านที่กิ๊บมีขาย
เราสามารถมาร์คจุดสำหรับไปซื้อได้นะผมมาร์คไว้แล้วเออใช่ใช่ต้องมาร์คอันไหนก่อนนะก็เลือกเควสอ่ะเลือกเควสเอาอันแรกก่อนนะผมเอาอันแรกคาถาก่อนนะผมแอปเปิลคุณกิฟต์เก็บแอปเปิลไหมอันนี้อะไรเนี่ยคุณกิฟต์ไปไหนล่ะนี่ใครเนี่ยแฮร์รี่ไปล่างข้างสวัสดีจ้ะคนหน้าใหม่เนี่ยมาสุดทันเดินตรงนี้เดี๋ยวนี้ไม่น่าเชื่อแล้วรับสู่ร้านขายคุณกิฟต์เอาแอปเปิลก่อนนะเรียนเวทมนต์เนาะเดี๋ยวกล่องไว้ดิกล่องไว้ดิคุณกิฟต์นี่กล่องไว้ดิเอาแอปเปิลไปอ๋อนี่ข้างหน้ามีกล่องจะให้เรากินเราก็สลบไปแบบสโนว์ไวท์ใช่แล้วคุณให้โดนเราใช้ปินสเลเยอร์เดี๋ยวทำไมเนี่ยมันดักดักมันแปลกๆทำไมมันดูดักดักร้านนี้เป็นร้านคาถาเวทเอ้ยไล่เวทแต่ไม่มีอะไรนะผมก็น่าจะขายเวทในทีหลังก็ได้เข้ามาในที่นี้ไหนทำไมมันดูจึงเครียดจังอันนี้ร้านหนังสือพิมพ์เต็มเลยฮะเดลี่พอฟเฟตไงร้านหนังสือพิมพ์อ่ะอ๋อหนังสือพิมพ์ร้านไอ้หนังสือประจำวันไงที่ออกข่าวแล้วมีภาพเคลื่อนไหวได้หนังสือพิมพ์อ๋อจำได้อ๋อหนังสือพิมพ์เวทมนใช่เดลี่พอฟเฟตนี่น่าจะเป็นที่ตีเขียนตีพิมพ์โอ้โหมีคำถามไม่ได้เขาได้อะไรผมก็เล่าเรื่องโอ้ my god ปีแล้วอะไรพวกนี้นะผมคือรายละเอียดเยอะมากนะผมคือมันนั่งทำพาร์ทแปรเต็มที่เลยพาร์ทแปรยาวๆเลยพอดีเลยแต่นั่นแหละข้ามๆดีกว่าเยอะเกินมีกล่องครับมีกล่องข้างบนครับข้างบนไปไวแต่ว่าอยู่ข้างล่างเลยโอ้โหชั้นข้างล่างมีของเยอะเลยสวัสดีฉันรู้ในใจอยากคิดอะไรวันนี้คุณแจเอาลงเวทกันโอเคอันนี้ก็ห้องเดียวกันโอเคเป็นห้องเลยหนังสือพิมพ์เนี่ยมีคนชื่อปีเตอร์ไหมคะปีเตอร์ปาร์เกอร์ใช่แหมปีเตอร์เห็นรู้จักปีเตอร์ปาร์เกอร์ไหมคะอยู่นี่หรือเปล่าไม่มีหรอกที่นี่นะที่นี่มีแต่ปีเตอร์คุยกับใครเฮ้ยอันนี้ล็อกเหรอมันไม่เปิดไม่ได้อยู่แล้วมันเป็นแค่ฉากเป็นกล่องเฉยไม่ได้มีอะไรจะเอาทุกกล่องเลยหรือไงวะกล่องประดับเฉยอันโลค่ะอันโลลาโลล่ะอะโลฮาโบโบเบอร์เวไม่ใช่นะอะโลฮาเพื่อนซ่าข้ามจักรวาลโอ้ตรงนี้ก็ต้องใช้เวทระเบิดดีโลแอนสติกไงฮะไหนดูตรงไหนไหนอ๋อนี่เหมือนกันโอเคเวทเดียวกันบอมบัลละบอมบัดาไปละทางนี้เดี๋ยวห้องนี้มีอะไรโอเคร้านวายหรือเปล่าร้านเหล้าอ่ะร้านพวกอะไรไอ้บาร์เก็บไปเลยเก็บไปเลยเหรียญหลังโดนข้างหลังข้างหลังข้างพี่ข้างหลังพี่ได้ไม่ได้ตรงมีคอสเซลโอเคเนี่ยขายเบียร์ขายชีสทำไมเขาไม่ให้ดูอ่ะครูเก็บดิเป็นกิฟต์ข้างหลังมีของเนี่ยกิฟต์ข้างหลังมีกล่องนั่นไงไม่ทันแล้วก็มีเหรียญมีชีสด้วยอ่ะมีซ่อมเลยนะโดนดึงหน้าคิวเล็กแต่ใช้สำหรับตีมังกรได้ What the fuck มังกรทำอะไรกันมาเนี่ยมีของแรกของโอเคเป็นขยะแรกของว่าไอ้ที่นี่เป็นขยะไว้สำหรับขายหลักนะผมว่าอ๋อเราได้แล้วว่าคงทำอะไรไม่ได้นอกจากเอาไปขายถ้าคุณนิวขึ้นไปข้างบนก็จะเจอประตูชะงักครับคือเราเข้าไปดูดิฮะนั่นแหละประตูชะงักชะงักไหมฮะฮัลโหลมาไล่เวทเหมือนเดิมใช่ประตูชะงักผมจะบอกนะจังงังก็เกินไปไม่ได้อือคือเฮ้ยอันเนี้ยเฮ้ยคุณกิ๊บเป็นไงยอดตาดีมากคุณกิ๊บว้าวเบียร์ขวดแก้วเปล่ากับโอ้อันนี้ขยะก็ขายผมขอเบียร์ได้ไหมผมจะเอาไปกินอ้าวให้อะไรผมมาเนี่ยก็ได้เปล่าทำไมผมซื้อรู้สึกคุ้นเดี๋ยวนะน็อกนี่ไงตอกที่ผมบอกที่ผมตอกไอแอคอนไม่ใช่แอคอนตอกไอตอกปีศาจตอกข้างๆตอกที่เวลาที่ตอนที่แฮร์รี่ตอกภาค2ใช่มั้ยภาค2ใช่มั้ยพี่ดูใช่ที่เนี่ยมันคือตอกอะไรคะตอกที่มีคนไม่ดีอยู่คนแบบชั้นต่ำอยู่อ่ะอุ้ยมันโอ้โหคุณพบตอกน็อกท็อตน็อกเทิร์นแล้วโอ้ยตายอันตรายแล้วที่นี่ดูดาร์กเหมือนกันไม่น่ามีทางอะไรเราเมื่อจะตื่นเลยนะแต่ต้องระวังไปทางไหนก่อนถ้าจะไปทางนี้ก่อนจะมีเอ็นพีซีโอเคโอเคผมก็ว่าจะทางลึกต่อจ้าหนูลงหรือเปล่าหนูไม่ครับเกลียดมากเลยกระดูกมังกรร้านไม่ใช่กระดูกไวเวิร์นกระดูกไวเวิร์นเหรอเรียดไปหมดคือกระดูกโอเคโอ้คุณนิวจ๋านู่นอะไรวะน่ะมิเสียคนตายเหรอไหนไหนไหนไม่น่าใช่โอ้กระดูกมังกรไม่เห็นโอ้โหไม่ใช่หน้ากากหน้ากากไม่เข้ามองกันอ่ะเหมือนผู้คุมตื่นหน้าคนดูไม่รู้ว่าแถวเนี้ยใช่ตอกนี้มันน่ากลัวอยู่แล้วเอ้ยแต่มีของโอ้โหดูของดูของแล้วก็ผงฟลูโอเคเก็บขี้ไปดิเดี๋ยวผมเก็บเองก็ได้มาสุดท้ายขี้ก็ต้องผมต้องคนเก็บนะว่านะครับติดพิษตูได้โอ้โหร้านนี้มันเดี๋ยวนะคนแคะเป็นคนขายค
นแคะขายอะไรบ้างไอหมวกไอหมวกก็นั่นก็อยู่นี่ดินี่ไงสกอตอ๋อหมวกกะโหลกซื้อไอเทมไม่ได้หรอซื้อของไม่ได้วะคิดมันห้ามซื้อตอนนี้วะเขาบังคับให้เขาบังคับให้ซื้อที่อยากให้ซื้อมั้งโอ้ได้เดี๋ยวตังค์หมดไหนวะข้างบนมีกล่องข้างบนมีกล่องหนังสือเกี่ยวกับยาฟื้นเลือด100เดี๋ยวนะตรงที่เหรอแล้วก็หนังสือเรื่องไอ้เลือดผสมนะผมหนังสือเกี่ยวกับเจ้าชายเลือดผสมเขียนโดยบาเลตเฟย์โอเคผมเก็บไว้ก่อนนะให้เจ้ายาฮิวก็เอาไปผมเอาเองอ้าวโซล่าไม่มียาฮิวตั้งแต่แรกเปล่าก็เก็บไว้อะไรนะเกมแฟนตาซีคุณพกยาไว้เสมอเฮ้ยโซล่าครับคุณดิวคุณดิวเข้าไปข้างในแล้วคุณเกมช่วยคุณดิวเร็วหาอะไรอะไรช่วยคุณดิวคุณดิวโดนขังกระจกหายไปแล้วกระจกหายไปแล้วไม่นะกระจกติดไปช่วยหากไม่ได้กลัวจังวะเฮ้ยทางขวามีไอคอนด้วยใช่เฮ้ยไหนไอ้นี่ไงสัญลักษณ์อะไรอ๋อเบิร์กินแอนด์เบิร์กอะไรวะเนี่ยสัญลักษณ์ไอคอนเควสไหนผู้ใดอยู่ไหนไม่ผู้ใดอยู่ไหนตรงเดี๋ยวตรงร้านแล้วร้านใกล้ๆกันเก็บคุณเก็บมาได้ทางนี้ให้ได้ไม่ออกมาเจอกับคนหนุ่มสาวนะเนี่ยแต่ก็ลองด้วยนะที่อยู่แถวนี้ไปแถวนี้มันมีหลายอย่างที่บอบบางโอเคร้านที่บอบบางนะผมแล้วก็อันตรายด้วยนะอย่างที่นี่มันค่อนข้างจะมีศาสตร์มืดในเวทมนต์มืดๆดักๆด้วยนะร้านเวทมนต์ศาสตร์มืดเหรอฮะโชมีครับดูอยู่ดูโอเคมีเควสอันแรกอันเควสบอกว่าเขาให้เราถามว่าต้องการช่วยอะไรไหมช่วยเหรอคำถามน่าสงสัยจังเลยเนี่ยน่าสนใจมากเลยด้วยยาอะไรกันไม่รู้ถ้าเกิดว่าคุณสนใจจะช่วยแล้วก็มีเรื่องให้ช่วยนะเพราะคุณน่าจะเป็นนักเรียนฮอกวอตส์ใช่ไหมล่ะยังไม่ได้เป็นโอเคนั่นดียังไม่ได้เข้าเลยเพราะว่าเขาบอกว่าให้พูดถึงนักเรียนคนหนึ่งชื่อมิสเตอร์บรายซ์ซาบินีเพิ่งสั่งหนังสือพุ่งมือแห่งความรุ่งเรืองมาคนชื่อเนี้ยโอเคเป็นครอบครัวที่ร่ำรวยแล้วก็เลื่อนประสุดด้วยผมคิดมาได้ครับโอเคก็มีใคร not one for associate with the wrong kindif you โอเคเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าส่งให้แม่ส่งของนี้ให้แม่ของเขาได้แล้วก็คงดีนะเพราะแม่ของเขาแต่ว่าผมว่าผมพอเข้าใจเควสก็คือเควสส่งของแหละใช่ไหมใช่ใช่อ๋อเป็นแม่ม้าเจ็ดอ๋อหัวตาย7รอบฮะหัวตายคนตายอ่ะคือเป็นแม่ม้า7ครั้งเพราะว่ามีผัวแล้วก็ผัวตายมีผัวตายมีผัวโอ้ก็เลยจะเอาไอ้มือเนี่ยไปแก้เคล็ดนะโอเคใช่ก็ได้น้องเป็นไปได้ถูกต้องตามที่โซล่าว่าคิดว่าได้ใช่แล้วส่งให้กับลูกชายเขามั้งอุนซามินี่ที่ฮอกวอตส์ได้แล้วก็คงดีนะฝากให้เขาด้วยเขาอยู่ที่ซิทรินโอเคก็เหมือนกับท่านเองนะเช่นกันเขาเจอที่ห้องซิทรินโอเคเราต้องไปโอเครับเปลี่ยนไปก็ทุกคนกดรับรู้สึกว่ารับได้หมดเลยนี่ไงแล้วก็กดรับเอโอเคแต่ว่าอย่าลืมตอนกดเควสก็มันจะขึ้นเควสใหม่ให้เรากดเลือกเควสอันอื่นมาเพื่อที่จะทำเงินทันทีก่อนนะเพราะว่าเควสมันจะเป็นเควสที่เรารับมาเราต้องทำเควสเดิมก่อนจะไม่ขึ้นไอ้ลูกศรเพราะว่าเราอยู่ที่นี่ไม่อยู่ที่ฮอกวอตส์มันเลยไม่ขึ้นลูกศรด้วยแต่เควสที่เราทำอ่ะดูง่ายๆตำแหน่งที่จะไปหาของอ่ะก็คือลูกศรแหละเพราะงั้นไม่มีปัญหาโอเคนี่ทุกคนโดตังหมดแล้วเลยผมเห็นหีบเปล่านี่ไงโอ้นี่อยู่ไหนโอ้ข้างนอกคุณเดินมาเลยเดินตรงไหนคุณเดินไปได้ครับคุณเดียวเห็นเงาหีบทางในตรอกเรียบร้อยนี่เงาหีบอะไรผมเดาถูกทางเปิดหีบนี่อ๋อนี่ไงเพราะอยู่ใกล้หีบแล้วเห็นด้วยขอบคุณมากอุ้ยตกใจมีแม่งเอ้ยแม่งเอ้ยเห็นด้วยเมื่อกี้ตัวเมจิก้าฟื้น MP ว่ะตัวฟื้น MP ด้วยว่ะเกมนี้มีค่า MP ด้วยก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่เก็บไว้นะครับคุณเดียวมันตอกเขาก็มองแนวเดียวกันโดดอ่ะกูเห็นป่ะเห็นโดดหันไปหาเขาแล้วโดดหันนั่นแหละเงยหน้ามองโคตรหลอนคุณเก็บยืมไปไหนที่นี่ไหนคุณเก็บร้านที่ในภูมิถูกเมื่อกี้แล้วเราก็เดินออกมาผมเก็บไม่ได้ตามผมหรอเด็กผู้ชายไม่ใช่เด็กผู้ชายดิอ๋อนี่โอเคเขาเนี่ยแหละหน้าตาเขาหงุดหงิดมากแล้วร้านเมื่อกี้เนี่ยร้านเมื่อกี้ไม่ได้มีอะไรอ๋อร้านเก่าข้างหลังร้านโอเคคุณกิ๊ฟวันนี้อะไรมาครับผมว่าอยู่ในนี้แล้วมันอึดอัดยังไงเอออึดอัดตรอกนี้เป็นอึดอัดมากอึดอัดหรือเปล่าจากคุณหนูบรรยากาศคือพบเ
พราะบรรยากาศของตัวเมืองกับเสียงเพลงมันทำให้รู้เลยว่าที่เนี่ยมันไม่เดี๋ยวนะมันไม่ปลอดต้องใช้สกิลอีกแล้วเหรอคุยอะไรคุณดิวครับอะไรคุณดิวดูอันนี้ให้หน่อยฮะมันมีสกิลที่ต้องใช้แฟนลิฟยกมันได้ด้วยวินการเดนริโอซ่าต้องยกมันขึ้นมาโบกนิดสะบัดหน่อยก็มีสกิลโบกเวนการเดนริโอซ่าอ๋อนี่ไงผมรู้แล้วเอาเนี่ยอ๋ออันนี้มายกมาไว้ตรงนี้อ๋อสวัสดีครับผมอะไรโอเคคำถามบอกว่าเคยได้ยินโทนากรรมแคทมัสเพอร์เวเรลน้องชายคนที่2หรือเปล่าไม่เคยครับผมโอเคไม่ใช่เรื่องของนอมาดอนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่นอมาดอนไม่พูดถึงนะตำนานเก่าเป็นโอเคคนที่ชื่อเมื่อกี้แคทมัสเป็นจองเว็บเรื่องสุดเลยที่ครอบครองหินทุกชีวิตอ๋อไอ้ภาคสุดท้ายบอกว่าอ๋อไอ้เรื่องที่3อย่างที่รวมกันน่าใช่ที่นำพาพลังเวทกลับคืนให้กลับคืนมามีชีวิตกับอีกครั้งนึงได้เขาถือครองพลังสัตว์มืดนี้โอเคแต่เขาก็ตายจากไปเดลี่ฮอลโลโอเคเป็นเส้นทางไปสู่พลังที่ธรรมชาติพวกนี้นะเขาแข็งแกร่งมากเขากลัวแข็งเดียวคือเสียกลัวเสียพลังไปโชคร้ายที่อะไรนะโอเคซึ่งก็ใช่เลยเขาเสียพลังไปโชคร้ายหน่อยนะที่การที่ชุบชีวิตคนได้ทำให้เขาบอกว่ากลายเป็นบ้าฆ่าตัวตายโศกเศร้าโอเคอ๋อก็พูดถึงของ3อย่างนะฮะอันนี้พูดถึงเรื่องหินเดียวใช่อันนี้พูดถึงเรื่องหินอย่างเดียวแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีของ3อย่างเป็นผู้เรื่องของนิทานที่ผู้หญิงคนหนึ่งเราจำชื่อไม่ได้ตำนานแต่วันนี้มันมืดดีจริงๆไม่ไหวแล้วนะผมอึดอัดมากมาเอาไม้กระทาผมก็ผมโอเคแล้วข้อแรกไปแล้วก็เขาถามว่าโอเคแต่ลองหาอันที่เหมาะกับคุณนะเดี๋ยวดูอันไหนที่เหมาะกับคุณแล้วก็เลือกให้เหมาะสมกว่าไปโอเคฉันเอากระทาไว้ให้เลือกกันนะที่น่าจะเหมาะกับคุณ3อันนะไม่ใช่คุณต้องหากล่องสีเขียว3กล่องตาคุณอ๋อนี่ไงกล่องขึ้นมาคุยไหมกล่องอ๋อเห็นมีให้มีให้เห็นนะแต่กดคลิกไม่ได้จนกว่าเราจะรับเคสใช่โอเคต้องรับเคสก่อนก็คือคุยไปแล้วก็ต้องกด3กล่องเลยเหรอคะหากล่อง3กล่องใช่กล่องสีเขียวในร้านเนี่ย3กล่องโอเคได้1อันแล้วไม่ต้องชวนก็ได้ให้เหรอให้ว่าจะสุกดีหากล่องสีเขียว3กล่องชิบหายแล้วมันจะเห็นเหรอผมดูจากสัญลักษณ์เอาก็ได้เอาหันแล้วออร่าขึ้นเป็นกล่องว่าเป็นแบนคล้ายกล่องคาถาเป็นแบบลักษณะคาถาเจอแล้วครับผมเจอแล้วด้านบนครับด้านบนเออลองหาดูเฮ้ยช่วยด้วยฉันอยู่ไหนผมไม่เห็นเจออะไรกับดักแล้วเจออะไรข้างใต้ดินมันมืดมากข้างบนมี2กล่องครับข้างบนมี2กล่องผมไม่รู้ตอนที่ผมโอเคเดี๋ยวก็รอดทางนั้นแหละอ้อมไปแล้วก็เจอคือมันบอกเลยว่าต้องมีแล้วก็มาทางนี้คุณกิ๊ฟอีกอันนึงคุณครูจะอะไรเอ้ยคุณโซล่าจะอะไรคือทางใต้ดินข้างล่างมันแบบมืดแบบให้มองไม่เห็นเลยแล้วมันขึ้นบอกว่าถ้าอยากผ่านนี้จะมีเวทมนต์ชื่อนี้อ๋อเวทมนต์อย่างนี้เนี่ยครบแล้วข้างบน2แล้วก็ข้างล่าง1เห็นไหมนี่ขนาดผมไม่รู้ว่ามันสีเขียวคืออะไรเนี่ยยังมีสีเหลืองบอกทางผมอยู่ลองประเด็นอีกทีหนึ่งบ้างตามโซล่าไปโซล่าขึ้นมาได้ไงขึ้นมาแล้วครับหากล่องอยู่โอเคครบละต้องมีลูมอสโอเคลูมอสนี่โคตรเท่เลยเฮ้ยคุณกิ๊ฟได้คาถาแล้วใช่แล้วผมก็เป็นแบบนี้แหละได้แล้วมันมืดแล้วจะเอาไม้วิเศษมาตีแล้วก็คุยโอเคนี่ไงได้กล่องกระทำแล้วนะผมก็คุยเรียบร้อยก็เรียบร้อยคาถามันมีเลือดสายมีแวนเดอร์แวนไฮสคอร์โอเคคาถาของข้าพเจ้านั้นมีพลังเวทมนต์สูงส่งนะเราใช้ผมยูนิคอร์นขนนกฟินิกขนหางนกฟินิกหัวใจมังกรโอเคไม่มีอันไหนที่เหมือนกันนะในคาถาของโอลิแวนเดอร์ทุกอันแตกต่างหมดเลยจริงอ่ะโอเคเอาหมายถึงว่าไม่ได้ฟิวชั่นกันระหว่างของด้วยกัน2อย่างอะไรเงี้ยโอเคใช่ตามนั้นเพื่อทุกคนได้ใช้งานอ๋อโอเคก็อันนี้เป็นขนาดความยาว15นิ้วขนหางยูนิคอร์นโอเคซึ่งอาจจะไม่โอเคโอเค13นิ้วขนไอวี่เป็นกับหัวใจมังกรไม่โอเคหมดเลยมีแต่ไม่โอเคโอเคที่โอเคคือไหนอันนี้ไงโอเคเป็นฮาเซลคือเดี๋ยวเนี่ยทำไมนิ้วคูได้เลือกทำไมเราไม่ได้เลือกไม่ใช่เลือกเขาบอกว่าเขาให้ลองดูแล้วมันเหมาะไหนเหมาะไม่เหมาะเฉย
ก็มันกระจายน่าจะเหมือนกันหลายเรื่องอะไรเงี้ยให้ไปเลยได้กระทาฮาสเตลสักการหนึ่งโอเคได้แล้วได้กระทาแล้วผมอุ้ยแดงได้แล้วเหมือนกันโลนิดสะบัดหน่อยออร่าแต่กระทาเนี่ยแหละพี่วดนี้มันเล่นกันสนุกสนานโอเคร้านนี้สินะอันนี้โอเคอันนี้รู้สึกว่าต้องซื้อเองโอเคผมซื้อก่อนเลยกดคลิกซื้อ5เล่มที่เราดูก่อนอันนี้ปะใช่ปะมีกี่เล่มซื้อ5เล่มเลยเหรอโซล่าเฮ้ยมีกี่เล่มอ่ะ5เล่มเลยเหรอมันมีเล่มเดียวนะอ๋อมีเล่มเดียวอ๋อยังต้องมีอีกเล่มนึงที่ต้องซื้อจากเขาผมพื้นอ๋อหลักๆคือซื้อไอ้เล่มแรก Fantastic Beasts ก่อนมั้งเล่มที่ซื้อได้อ่ะโอเคอ๋อไม่เนี่ยมันมีเล่มอื่นด้วยเนี่ยพอเปิดในหน้าเมนูเควสอ่ะมันมีบอกด้วยว่าต้องซื้อหนังสืออะไรบ้างคือเวลาเราซื้อมันจะขึ้นทีละเล่มแล้วก็มันจะเสร็จไปขึ้นทีละเล่มแล้วก็ต้องซื้อให้หมดโอเคอ๋อมี5เล่มโอเคมี6เล่มซื้อ5เล่มเฮ้ยเดี๋ยวนะเห็นกล่องเห็นกล่องเคยเก็บแล้วหรือเปล่าเป็นสำเร็จแล้วไม่น่าจะอยู่นี่นะมันไม่ใช่กล่องนึงอ่ะอันไหนเขาให้ซื้อ Fantastic Beasts and War to Find Them คุณดิวพยายามมากเขียนสีขาวๆบูมันโอเคเห็นแล้วครับเลยว่าให้ซื้อ okay. แล้วพอมาเสร็จแล้วมันก็ให้ซื้ออันเล่มต่อไปอ๋อโอเคครับขอบคุณมากครับต่อไปสุดท้ายเสื้อผ้าร้านมาดามเลยโซล่ายังซื้อไม่เสร็จอีกเหรอโอ้มันลึกเกยโอ้มันลึกเกยอ๋อผมรู้แล้วผมจะใช้คาถาแบบอันนี้แหละคุณดิวคาถากีดใจอาวาดาเคดับบะมึงจำได้ด้วยร้านนี้หรือเปล่านี่ไงร้านนี้ร้านนี้นี่ไงสกูลฟอร์เมอร์แวร์ร้านเสื้อผ้าทุกเป็นนักเรียนโอเคมานี่เราต้องเปลี่ยนชุดแล้วเหรอเนี่ยเออไอ้ตัวร้ายเดโกมาคอยก็คือเหมือนมันเป็นสคริปต์ให้เรามาร้านนี้อยู่แล้วด้วยอะไรวะมันให้เลือกเสื้อผงเสื้อผ้าสองแบบอะไรก็ไม่รู้ให้ผมอ่านกันไหมครับเออผมกิฟต์ถอยก่อนอ่านมีภูมิโอเคซื้อเสื้อผ้านักเรียนอ๋อฮอกวอตส์โอเคคนหนุ่มสาวซื้อที่นี่บ่อยๆทั่วไปก็ซื้อเสื้อผ้าโอเคก็จะมีอันแรกจะเป็นเสื้อโอเคก็คือต้องเข้าไปหัวข้อแรกก่อนเพื่อที่จะเป็นการเลือกซื้อก็คือมีเสื้อประจำบ้านอันหนึ่งซื้อแล้วก็อ๋ออันที่สองนี้จะมีผ้าคอกับหมวกเหรอก็คือจะเลือกซื้อบนผ้าคอหรือจะเลือกหมวกเหรอมันใช่มันเลือกแค่อันเดียวค่ะคืออยากใส่หมวกหรือผ้าพันคอเราไม่รู้ละสุ่มมาแล้วเนี่ยหมวกไปแปลกๆอ่ะอ๋อนี่อ๋อใช่อันเดียวจริงๆแล้วก็มีให้เลือกระหว่างแล้วเนี่ยกางเกงกับเข็มขัดกางเกงหรือว่ากางเกงห้อยกางเกงแบบเป็นเข็มขัดดีกว่าผมว่าจะแพงกว่าวะเปลี่ยนดีกว่าเอาห้อยก็ได้ปะโอเคเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นโอ้โหคุณกิฟต์ตัวเบลเลอร์เลยครับผมโอ้โหโอเคตัวเราฟูขึ้นมาเลยไม่ใช่หรอนะไหนอะปูหนาปูหนาต่างก่อนนั้นตัวปูกว่าเดิมตัวกลมบล็อกใส่แล้วใส่ยังไงนะกดกระเป๋าไงกดไปที่กระเป๋ากดคิวแล้วก็เลือกไอเทมตอนใช้งานไอเทมอ่ะอ๋ออันนี้คนเปลี่ยนสภาพกันดีกว่าเลือกแบบไม่นี่ดีกว่าปูหนาแน่นอนเหมือนกันหนาวชุดกันหนาวว่ากลัวไปญี่ปุ่นเนี่ยโอ้นี่ไงแล้วกูแหละกูใส่ได้กูกดตรงไหนนะฮะกดขอแล้วก็กดที่เควสแหละเออแล้วก็เลือกไอเทมอ่ะเลือกชื่อไอชื่อที่เมื่อกี้ซื้อมา3อันอ่ะโอเคแป๊บนึงนะไหนครบแล้วครบแล้วสุนไทยผู้สาทำชุดเสริมมาไม่ใช่มากมากเลยแต่ผมคิดว่าเดี๋ยวถ้าเกิดไปสมมติไปแล้วอาจจะถอดได้ผมว่าประเด็นคือถ้าเป็นคอปิดครูเป็นหมวกว่ะครูซื้อหมวกมาเออโอเคเฮ้ยหมวกดูดีอ่ะจะได้มาปิดจมูกนะคะใจไม่ออกใช่เอามันขาดอีกอย่างนึงเหรอแต่ว่ามันสูงไปหรือเปล่าออกกูยังไม่ใส่เสื้อปะอ๋อเดี๋ยวกางเกงกางเกงมันไม่ฟูปะฟูปะฟูนะฟูเปลี่ยนยังกูไม่ฟูอ่ะตรงข้ามกับโลกแห่งความเป็นจริงไงไม่ได้ครบยังกูครบแล้วครับโอเคมันจะขึ้นคำว่า exit ตกแดดก่อนแล้วคือเราให้ออกจะออก